สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube Paradee Channel นะคะช่องนี้เป็นช่องสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อยากจะฝึกฝนสำหรับเทสชุดนี้นะคะเป็นเทสในเรื่องของ Incomplete Sentence ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะคะเทสที่เรากำลังว่ากันตอนนี้ก็คือ Test 3ถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะChoose the word or phrase that best completes the sentence. Number one, at midnight, the second shift of security guards blank on duty. A. Coming. B. To come. C. Comes. D. Come. เอาละค่ะเวลาที่นักเรียนอ่านโจทย์ลักษณะแบบเนี้ยเวลาที่อ่านแล้วเห็นตรงส่วนที่เราจะต้องเติมตรงเนี้ยต้องรู้ให้ได้ว่าคำที่ต้องการจะเอามาใส่ตรงนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนทำหน้าที่อะไรนะคะวิธีการวิเคราะห์โจทย์อันนี้ก็คือว่าเราอ่านมาโจทย์ทั้งหมดตรงนี้เรายังไม่มีคำกริยาแท้หรือ finite verb เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคำว่า finite verb ที่ครูย้ำบ่อยๆก็คือกริยาแท้ของประโยคนั่นเองนะคะกริยาแท้ของประโยคคืออะไรคำว่ากริยาแท้หรือ finite verb ก็คือคำกริยาที่แสดง tense นะคะแล้วก็ผันสอดคล้องกับประธานเพราะฉะนั้นเรื่องของ agreement of subject and verb ยังต้องมาเกี่ยวข้องเราต้องหาประธานที่แท้จริงให้เจอสำหรับประโยคนี้ประธานที่แท้จริงอยู่ไหนคะใช่ security guards หรือไม่ไม่ใช่นะคะประธานที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ the second shift ตัวนี้เป็นประธานที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคแบบนี้กล่าวลอยๆทั่วๆไปนะAt midnight บอกขึ้นมาลอยๆแบบนี้แน่นอนที่สุดเราต้องใช้โครงสร้างของ present simple tense ในเมื่อรู้ว่าเป็น present simple tense แล้วโครงสร้างประธานบวกด้วย verb ช่องที่1เติม s นะคะเมื่อประธานเป็นคำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่3หรือคำนามเอกพจน์อื่นๆคำว่า the second shift เป็นคำนามเอกพจน์ดังนั้นรูปของกริยาที่จะมาใส่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4At midnight, the second shift of security guards comes on duty. Number two, Miss Smith wants to blank the costs by tonight. A. Final. B. Finalized. D. Finally. D. Finality. ข้อที่สองนะคะโจทย์ข้อที่สองเวลาที่เราอ่านเจออีกแล้วนะตรงนี้ต้องระวังข้อนี้เราไม่ได้ต้องการ finite verb เพราะว่า finite verb อยู่นี่นะคะก็คือคำว่า wants แสดงให้เห็นว่าประโยคนี้เป็น present simple tense แล้วคำว่า wants ก็ผันสอดคล้องกับประธานซึ่งเป็นคำนามนะคะเป็นบุคคลเป็นชื่อคำนามเป็นคำนามเอกพจน์บุรุษที่3คือผู้ที่เรากล่าวถึงนะเพราะนั้นตรงนี้จบไม่ต้องไปพิจารณาทีนี้เงื่อนไขของกริยาที่ต้องตามหลังคำว่า wants ในเรื่องของnon-finite verb หรือที่เราเรียกว่า verbals นะคะตรงนี้เราต้องรู้ว่ากริยา wants จะต้องตามด้วย infinitive with to หรือ to infinitive เมื่อที่เจ้าพอดีพูดแบบนี้แล้วนักเรียนต้องรู้ว่าตรงนี้เราต้องการรูปของกริยา verb ช่องที่1เท่านั้นเพราะว่ามี to รออยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้อีกค่ะว่า part of speech ของแต่ละตัวตรงเนี้ยเป็นคำชนิดไหนเพราะนั้นหาเจอไหมคะตัวไหนที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาหรือเป็น verb คะคำตอบที่ถูกก็คือข้อ B นะคะ Miss Smith wants to finalize the costs by tonight แค่นี้เองนะคะ Number 3 Miss Yu has suggested blank more reservation clerks A. Hire B. Hiring C. Hide.D to high เวลาที่เราอ่านนะคะส่วนของ blank ตรงนี้ที่เราจะต้องหาคำมาเติมเราต้องสะดุดนะครูถามว่าประโยคนี้เรายังต้องหากริยาแท้หรือ finite verb เข้ามาใส่อีกไหมคะไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากริยาแท้หรือ finite verb อยู่นี่ค่ะกริยาแท้ในประโยคนี้ก็คือ has suggested ต้องดูตรงนี้นะคะเพราะคำว่า has suggested สามารถบอกให้เรารู้ได้ว่าประโยคนี้เป็น present perfect simple นะคะง่ายๆแบบนี้เมื่อไม่ได้ต้องการกริยาแท้แล้วเราต้องการอะไรคะแน่นอนที่สุดเราต้องไปจับในเรื่องของ
verbals หรือ non-finite verbs นะคะเราต้องรู้ว่าคำว่า suggest เมื่อเป็นกริยาแล้วนะคะตัว verbals หรือ non-finite verb หรือในภาษาไทยเรียกว่ากริยาไม่แท้มันจะต้องตามด้วยอะไรนะคะในไวยากรณ์นั้นกำหนดเอาไว้ว่าคำว่า suggest สามารถตามได้ด้วย gerund gerund ก็คือรูปของ verb เติม ing นะคะที่ทำหน้าที่เหมือนคำนามนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เจอไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะคะ Miss Yu has suggested hiring more reservation clerks แค่นี้เองค่ะสั้นๆง่ายๆนะ Number 4 a customer service representative blank at our catalog number A always is available B is always available C is available always D being always available เอาล่ะค่ะแน่นอนที่สุดอะไรที่ต้องเอามาเติมคะกริยาแท้นะคะก็คือ finite verb แต่ดู choice ค่ะ A B C D ตรงนี้ไม่ได้มีตัว finite verb โดดๆกรณีนี้ finite verb ก็คือ is ก็คือตัว verb to be ตรงนี้แหละนะคะแต่ใน choice ไม่ได้ให้มาเป็น verb to be โดดๆตัวเดียวให้อะไรมาบ้างคะอันที่หนึ่งนะเราดูข้อ A เป็นหลัก always เป็น adverb of frequency is ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะคะ available เป็นอะไรคะเป็น adjective เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมี3ชนิดคำอยู่ในแต่ละ choice ตรงนี้อย่าลืมนะคะมี adverb of frequency มีกริยาแท้หรือ finite verb ก็คือตัว to be แล้วก็มี adjective นะคะ available เพราะฉะนั้นตรงนี้วิธีการทำไงคะเป็นกฎในเรื่องของ word order ก็คือหลักการเรียงคำนะแน่นอนที่สุดเรามี always นักเรียนสังเกตนะคะ adverb of frequency ชุดนี้เวลาที่มี verb to be อยู่มันจะตามหลัง verb to be นะคะเช่น I am always on time for work I am always on time for work ฉันทำไมคะไปทำงานตรงเวลาเสมอๆเลยนะเพราะฉะนั้น always หรือ adverb of frequency แบบเนี้ยเวลาที่ประโยคเป็น verb to be นะคะมันจะตามหลัง verb to be ครูพูดแค่นี้นักเรียนเจอคำตอบแล้วแล้วก็ทำตัว pointer ชี้อยู่อย่างนี้ด้วยยิ่งเห็นชัดเจนใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้ว available ตัวนี้ซึ่งเป็น adjective ก็ตามหลัง verb to be ก็ถูกต้องอีกนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะ A customer service representative is always available at our catalog number Number 5Can you meet with us blank 11 A on B for C at D in ข้อนี้ง่ายมากแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยนะคะตรง blank ตรงนี้ใส่อะไรคะแน่นอนที่สุดถ้าดูจาก variable choice ที่ให้มา preposition ถูกไหมคะกรณีนี้เราต้องการ preposition of time ก็คือคำบุพบทที่บอกเวลาอันนี้คือ11นาฬิกาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำไว้เลยค่ะกรณีที่เป็นเวลาแบบนี้เราใช้บุพบทได้แค่ตัวเดียวก็คือคำว่า at คำตอบที่ถูกข้อ C นะคะ Can you meet with us at 11แบบนี้ง่ายๆนะคะ Number 6 The manager suggested blank a research team A organized B organizing C organizes D to organize จำได้ไหมกริยาตัวนี้นะคะเราผ่านไปแล้ว1ข้อนะเหมือนกันเลยนะคะกริยาตัวนี้คำว่า suggested เป็นรูป verb ช่วงที่2ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้หรือ finite verb เพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงบอกให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นโครงสร้างของ past simple tenseเห็นไหมคะแน่นอนที่สุดตรงนี้ไม่ได้ต้องการ finite verb แล้วเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์ในส่วนของ verbals หรือ non-finite verb บอกไปแล้วนะคะในเบื้องต้นคำว่า suggest สามารถตามได้ด้วย gerund
จะรันก็คือเรื่องของรูป verb ช่วงที่1เติม ing พูดแค่นี้เจอคำตอบเลยถูกต้องไหมคะคำตอบที่ถูกก็คือข้อ be boy นะคะ the manager suggested organizing a research team แค่นี้เองนะคะง่ายมากเลย number 7 the receptionist blank a message if you don't answer your phone a takes b took c take d taken มาแล้วนะคะจุดที่เราจะต้องเอามาเติมนะตำแหน่งตรงนี้เราต้องการอะไรคะเราต้องการฝ่ายใน verb นะคะเมื่อพูดถึงฝ่ายใน verb นักเรียนต้องสังเกตนะคะครูพูดบ่อยมากเลยคำว่าฝ่ายใน verb นะคะหรือกริยาแท้นะกริยาแท้คือกริยาที่แสดง tense แล้วก็ผันสอดคล้องกับประธานนะคะในเมื่อพูดถึงฝ่ายใน verb ก็ต้องเข้าไปยึดหลักของ agreement of subject and verb นะคะก็คือการผันกริยาให้สอดคล้องกับประธานแล้วก็ต้องหาประธานให้เจอก่อนเห็นไหมคะมันจะเป็นลำดับแบบนี้เลยนะในการวิเคราะห์ประโยคนะคะเพราะนั้นหาเจอหรือยังคะประธานอยู่ไหนประธานอยู่นี่ค่ะ the receptionist นะคะคำว่า receptionist เป็นคำนามเอกพจน์เพราะนั้นแน่นอนที่สุดกริยาตรงนี้จะต้องผันสอดคล้องกับประธาน receptionist โครงสร้างประโยคนี้เราต้องใช้ present simple tense นะคะในไวยากรณ์นั้นกำหนดเอาไว้ว่า present simple tense นั้นถ้าสมมุติว่าประธานนั้นเป็นคำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่3หรือคำนามเอกพจน์อื่นๆเช่นคำว่า receptionist แบบนี้นะคะรูปกริยา verb ช่วงที่1นั้นจะต้องเติม s นะคะเพราะนั้นพูดแบบนี้แล้วทันทีทันใดเจอคำตอบเลยคำตอบก็คือข้อ a นะคะ the receptionist takes a message if you don't answer your phone ง่ายๆสวยงามแบบนี้นะคะ Number 8 A list of compatible software blank with your new computer A includes B is included C is including D included อ่ะเรามาดูนะคะตรงนี้อะไรหายไปตรงนี้ก็ต้องการฝ่ายไหน verb อีกแล้วนะคะเพราะว่าเราอ่านดูดีๆเรายังหาคำกริยาแท้ไม่เจอเลยนะคะในประโยคก็คือเราต้องหามาเติมตรงส่วน blank ตรงนี้นี่แหละค่ะนะคะและนักเรียนสังเกตนะ multiple choice A ถึง D ตรงเนี้ยเขาให้เรามาเป็นรูปกริยาทั้งนั้นหลอกมั่งไม่หลอกมั่งเหมือนข้อ7นะคะเป็นรูปกริยาทั้งนั้นเลยทั้งหลอกทั้งจริงนะคะเราต้องหาให้เจอของจริงอยู่ไหนของที่ถูกต้องอยู่ไหนนะเพราะฉะนั้นกลับมาครูบอกแล้วนะคะตรงนี้ต้องการฝ่ายไหน verb ฝ่ายไหน verb หรือกริยาแท้ที่ผันสอดคล้องกับประธานนะคะเรื่องของ agreement of subject and verb ประธานอยู่ไหนคะประธานอยู่แค่นี้เองค่ะ a list ตัวนี้ค่ะคือประธานที่แท้จริงตัวนี้คือส่วนที่ไปขยายทั้งนั้นเลยนะคะประธานอยู่แค่นี้ a list เพราะฉะนั้นประธานอยู่ตรงนี้นะแน่นอนที่สุดประโยคนี้ที่ให้มาเนี่ยเราต้องใช้ present simple tense ทีนี้กรณีของข้อ8เนี่ยมันต้องคิด2ชั้นนะคะเราเจอประธานแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้ present simple tense แต่เนื่องจากประธานเป็นอะไรคะเป็นสิ่งของนะคะคำว่า list ก็คือรายการที่บันทึกไว้อะนะคะเพราะฉะนั้นประธานเป็นสิ่งของสิ่งของไม่สามารถทำกริยาเองได้นะคะสิ่งของจะต้องถูกกระทำในลักษณะที่เราเรียกว่า passive voice ก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นโครงสร้างของ passive voice นั้นก็คือรูป verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3หรือ past participle แต่กรณีนี้นะคะเราจะต้องทำสองอย่างก็คือเราจะต้องทำโครงสร้าง passive voice แต่ต้องอยู่ใน tense ที่เป็น present simple tense เพราะฉะนั้นหาเลยค่ะอยู่ไหนคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะ verb to be ก็ผันเป็น is มีอยู่2ข้อนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าโครงสร้าง passive voice นั้นจะต้องตามด้วย verb ช่องที่3เจอหรือยังคะ verb ช่องที่3ก็คือ past participle คำตอบที่ถูกก็คือข้อ bนะคะ A list of compatible software is included with your new computer อันนี้2ชั้นนะวิเคราะห์2ชั้นนะ
เราไปต่อกันค่ะ Number 9 The price of all cruises blank airfare and all transfers A to include B includes C including D include สังเกตดีๆอะไรหายไปคะแทบจะทุกข้อเลย find my verb หายไปนะคะเวลาอ่านจะรู้เลยค่ะสะดุดเลยกริยาไม่มีนะคะกริยาแท้หายไปนะเพราะนั้นเรามาดูนะคะเมื่อพูดถึงกริยาแท้หรือ finite verb พูดแทบจะทุกข้อเลยมันจะไปเข้าในเรื่องของ agreement of subject and verb ก็คือเรื่องของการผันกริยาให้สอดคล้องกับประธานนะคะเพราะนั้นเราต้องหาประธานที่แท้จริงให้เจอก่อนบางครั้งเนี่ยโจทย์มันจะหลอกนะคะประธานที่แท้จริงถ้าเราไปคิดว่าเป็น cruises ตรงนี้เราโดนโจทย์หลอกเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประธานที่แท้จริงอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะ price ก็คือราคาตรงนี้เท่านั้นนะคะ the price ตัวนี้คือประธานที่แท้จริงประธานตัวเนี้ยจะเป็นเจ้าของของกริยาที่เราจะหามาเติมนะคะย้ำนะคะประธานตัวนี้จะเป็นเจ้าของของกริยาที่เรากำลังหามาใส่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เป็น present simple tense ก็คือรูปของประธานบวก verb ช่วงที่1เติม s นะคะเติม s เมื่อไหร่เมื่อประธานเป็นคำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่3หรือคำนามเอกพจน์อื่นๆในโจทย์ข้อที่9ของเราประธานคือรูปของคำนามเอกพจน์ก็คือคำว่า price ดังนั้นรูปของกริยานั้นจึงต้องเติมS. เพราะฉะนั้นพูดแค่นี้เจออีกแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะ The price of all cruises includes airfare and all transfers แค่นี้เองนะคะสวยงามมาก Number 10 blank We were late We could not enter the conference hall A. Although B. Because C. Therefore D. Howeverตรงนี้เราเอาอะไรมาใส่ดีเรามาดูกันนะคะตรงนี้คำว่า although because therefore however พวกนี้นะคะเราต้องการคำที่มาเชื่อมตรงนี้ระหว่าง2 cross ก็คือ cross ที่1 we were late cross ที่2 we could not enter the conference hall นะทีนี้มันต้องเอาความหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยWe were late แปลว่าอะไรคะเรามาสายนะเราจึงไม่สามารถเข้าไปในหอประชุมได้นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไหมเพราะว่าไหมดังนั้นไหมหรืออย่างไรก็ตามไหมเพราะฉะนั้นบริบทตรงนี้ต้องเอาความหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะประโยคนี้คำที่เราต้องเอามาเติมต้องใช้คำว่า because ก็คือข้อ B นะคะ because we were lateWe could not enter the conference hall เพราะว่าพวกเรามาช้าพวกเราจึงไม่สามารถเข้าไปในหอประชุมได้แค่นี้เองค่ะสั้นๆง่ายๆนะคะเอาละค่ะ time to say thank you ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมมาอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาได้ถ้าตอบได้จะรีบตอบเลยค่ะถ้าตอบไม่ได้จะไปค้นมาให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ